เกศ จินภักดิ์น้องสาวแก้มวิชญานีจูงมือแฟนหนุ่มฝรั่งวิวาห์สุดหวานพี่สาวสุดตื้นตันวิวาห์ชื่นมื่นเกศ จินภักดิ์น้องสาวแก้มวิชญานีเข้าพิธีวิวาห์หวานแฟนหนุ่มฝรั่งริมทะเลภูเก็ตสุดโรแมนติกแก้มสุดตื้นตันร้องเพลงอวยพรน้องเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วเข้าพิธีวิวาห์ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเกศ จินภักดิ์หรือเกศเดอะสตาร์6น้องสาวสุดที่รักของนักร้องชื่อดังแก้มวิชญานีเปียกลิ่นหรือแก้มเดอะสตาร์หลังแฟนหนุ่มชาวต่างชาติแอนเดรีย เดเนียลได้เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อเดือนมิถุนายนปี2564 ที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้วันที่ 19 พฤศจิกายนเกศได้จูงมือแฟนหนุ่มฝรั่งเข้าพิธีวิวาห์หวานริมทะเลภูเก็ตบ้านเกิดของเจ้าสาวบรรยากาศเต็มไปด้วยความโรแมนติกท่ามกลางครอบครัวแม่พี่สาวเพื่อนสนิทที่มาร่วมเป็นสักขีพยานรักอย่างอบอุ่นโดยเฉพาะแก้มวิชญานีพี่สาวรู้สึกตื้นตันยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เห็นน้องสาวสุดที่รักมีความสุขเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วซึ่งเธอก็ได้ร้องเพลงพร้อมอวยพรน้องสาวด้วยว่า We're so happy for you at คาเตคินาปาร์คเจ้าสาวสวยมากบขอให้น้องสาวของพี่มีความสุขมากๆพี่อยู่ข้างๆเสมอไม่ว่าอะไรพี่กับแม่พร้อมซัพพอร์ตเกศในสิ่งที่น้องมีความสุขนะรักที่สุดตลอดไปจะIGเกศ วิชญานีพานิพักเปิดใจสื่อนอกวางเป้าใหญ่คว้าทองโอลิมปิก 2024 พานิพักเปิดใจสื่อนอกวางเป้าหมายใหญ่จะไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกม 2024 ที่ฝรั่งเศสให้ได้แม้จะไม่ง่ายแต่จะเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อเก็บสะสมแต้มคว้าสิทธิลุยศึกแบบอัตโนมัติศึกเทควันโดชิงแชมป์โลก 2022 กัวดาลาฮารา 2022 World Taekwondo Championship ที่เมืองกัวดาลาจาราประเทศเม็กซิโกซึ่งแข่งขันจบเมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยเข้าสู่วันที่ 4 มีจอมเตะไทยลงสนามเพียงคนเดียวในรุ่น 74 กิโลกรัมชายแบงค์หลักชัยห้วยหงทองจอมเตะหนุ่มของไทยลงสนามรอบแรกหรือรอบ 64 คนสุดท้ายพบกับจางอุนซอกมืออันดับ 34ของรายการจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าหลักชัยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 ยก 2-84-7 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปทีมเทควันโดไทยคว้ามาแล้ว1เหรียญทองแดงจากรุ่น 49 กิโลกรัมหญิงน้องเทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนากิจขณะที่ World Taekwondo ได้เผยแพร่คำให้สัมภาษณ์ของพานิพักเกี่ยวกับเป้าหมายในอนาคตซึ่งจอมเตะฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมขวัญใจขาวไทยกล่าวว่าศึกโอลิมปิกเกม 2020 ที่กรุงโตเกียวคือความทรงจำที่ดีที่สุดเพราะคว้าเหรียญทองมาได้และเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยทำให้ได้รับความสนใจจากทุกคนรวมทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนได้เป็นอย่างมากในรอบชิงชนะเลิศศึกโตเกียวเกม 2020 หนูมีคะแนนตามหลังคู่แข่งแต่ก็ไม่ยอมแพ้สู้จนวินาทีสุดท้ายจนกลับมาชนะและคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จซึ่งนั่นคือแรงบันดาลใจครั้งสำคัญของตัวเองที่ไม่ยอมแพ้หากยังไม่หมดเวลาเราสามารถกลับมาเป็นผู้ชนะได้เสมอพานิพักษ์ซึ่งเพิ่งแพ้ให้กับเปาโลดาเนียล่าซูซาจอมเตะสาวเม็กซิโกในวินาทีสุดท้ายพลาดเข้าชิงชนะเลิศและหมดโอกาสลุ้นคว้าแชมป์โลกสมัยที่ 3ยังบอกอีกว่าโอลิมปิกเกม 2024 ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้น มีเป้าหมายที่อยากจะกลับมาคว้าเหรียญทองให้ได้อีกครั้งตอนนี้จะเตรียมตัวให้ดีที่สุดเพื่อแข่งเก็บคะแนนสะสมติดอันดับ1 ใน 5ของโลกเพื่อคว้าโควต้าไปแข่งขันโดยอัตโนมัติให้ได้ปีนี้ยังเหลือการแข่งขัน World Grand Prix Final ที่ซาอุดีอาระเบียอีก1 รายการยอมรับว่ายังมีข้อผิดพลาดอีกเยอะกลับไปก็คงต้องเพิ่มลูกถีบให้หนักๆแล้วต้องศึกษาการเล่นของคู่แข่งให้ดีเพราะตอนนี้มีนักกีฬาดาวรุ่งพุ่งแรงก้าวขึ้นมาเยอะมากซึ่งหนูก็จะต้องทำให้ดีกว่านี้พานิพักษ์กล่าวบุ๋มฟาดคนวิจารณ์แรงรอรับหมายศาลได้เลยลั่นจะท้องไม่ท้องรุ่นนี้ไม่มีคำว่าพลาดรอรับหมายศาลได้เลยบุ๋มปนัดดาเดือดฟาดกลับคนวิจารณ์แรงปมแต่งงานกับแฟนหนุ่มก๊อตอาทิตย์ลั่นจะท้องไม่ท้องไม่มีคำว่าพลาดสำหรับรุ่นนี้หลังจากที่พิธีกรคนดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้เผยข่าวดีแต่งงานกับแฟนหนุ่มก๊อตอาทิตย์อนันทวันเรียบร้อยแล้วโดยจัดเป็นการภายในเฉพาะครอบครัวไม่ได้บอกใครแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับเธอเป็นจำนวนมากล่าสุดบุ๋มได้เผยถึงเหตุผลที่ไม่บอกใครเรื่องแต่งงานพร้อมแคปข้อความของชาวเน็ตบางส่วนที่คอมเมนต์พาดพิงถึงเธอในทางเสียหายระบุว่าที่ผ่านมาไม่บอกใครเรื่องแต่งงานก็เพราะมันมีคนแบบนี้คิดแต่เรื่องต่ำๆดูถูกคนอื่นแบบง่ายๆแล้วอีกอย่างที่เขาก็ไม่ใช่คนในวงการบันเทิงที่ควรมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้แล้วเรา2 คนก็ผู้ใหญ่กันมากแล้วมีลูกหลายคนจะตัดสินใจอะไรคิดกันเยอะคอมเมนต์อะไรดูตังในกระเป๋ากันหน่อยเนอะบุ๋มใจดีกับคนลำบากแต่ใจร้ายกับคนเลวๆนะคะพร้อมกันนี้บุ๋มยังเผยด้วยว่าพร้อมดำเนินคดีกับคนที่คอมเมนต์ดังกล่าวบอกรอรับหมายศาลได้เลยเรียนทั้ง3 ท่านนะคะเราแต่งงานกันมาเกือบ2 ปีละจะท้องหรือไม่ท้องไม่มีคำว่าพลาดสำหรับรุ่นนี้นะคะอายุขนาดนี้ลูกจริง4 ลูกบุญธรรม9จะมีอีกก็เลี้ยงได้สบายค่ะสำหรับคุณเบสรตาพรเอาหมายศาลไปฝากที่อาสยามก็คงเจอตัวละเนอะทั้งนี้บุ๋มได้ตอบกลับข้อความที่มีคนสงสัยว่าลูก4ยังไงพิมพ์ผิดไหมแม่มีอันดามันคนเดียวโดยเธอตอบกลับไปว่าของแฟนอีก3ไงซึ่งก็มีคนในวงการเข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิดีเจต้นหอมบอกเอาเงินนะแม่ไม่รับกระเช้าซึ่งบุ๋มก็ตอบกลับไปกระเช้าเยอะแล้วส่วนดีเจบุกโกะบอกด้วยว่าเอาให้ถึงที่สุดแม่ต้องห้ามใจอ่อนแบบเคยนะแม่เงินเท่านั้นนะแม่เบญญาภา นันการต้านไม่ไหวพ่ายคู่จีนคว้ารองแชมป์ขนไก่ออสเตรเลียนโอเพ่นเบญญาภาและนันการเอี่ยมสะอาดคู่พี่น้องแบดมินตันชาวไทยต้านไม่ไหวก่อนพ่ายให้กับคู่จากจีนคว้ารองแชมป์ศึกขนไก่ออสเตรเลียนโอเพ่น 2022 ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการซาทิโอกรุ๊ปออสเตรเลียนโอเพ่น 2022 ชิงเงินรางวัลรวม 180,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 6,445,800 บาทที่สนามคีเซ็นเตอร์เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่20 พฤศจิกายนที่ผ่านมาการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของประเภทหญิงคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดมุนาเบญญาภาและอันนานันการจากไทยคู่มือ14ของโลกดวลกับจางซูเซียนและเจิ้งอยู่คู่มือ10โลกจากจีนปรากฏว่ามูนาและอันนาต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวก่อนพ่ายคู่จากจีนไป2 เกมรวดสกอร์ 19-21 และ 13-21 คว้ารองแชมป์ในการแข่งขันไปครองขอบคุณภาพจากแบดมินตันโฟโต้